ี้ก็มาพบกับช่องน้องบุญพากินพาเที่ยวอีกคือเก่าด้วยค่ะมื้อนี้เฮาสิมากินแหนมเนียงกันจ้าจ้าแหนมแหนมเนืองเมนูบุญหั่นเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ามันสิมีแหนมเนืองให้หั่นแหนมเนืองแล้วนี่เป็นมะม่วงพริกกระเทียมแล้วก็แหนมเนืองจ้ะแล้วก็มะแตงจ้าหั่นเรียบร้อยแล้วผักมาเป็นสวนคือเก่าจ้าผักก็มีผักชีใบเลื่อยสลัดทอดแล้วก็ผักสลัดผักซี่ปอมจ้ะน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มเขาก็มีมาให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมีแต่ข้าวมะเพร่แล้วก็ผสมกันแล้วก็คนจ้ะคนจ้ะกะสินี่แทนนะจ๊ะแทนกินแหนมเนืองนะจ๊ะเมนูหุ่นซื้อมาจากโรตัสนะจ๊ะสิเป็นห่อแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากไปซื้อมากินก็ซื้อได้นะจ๊ะ179บาทซื้อมาหอดเฮ็ดกินได้เลยจ๊ะมากินกันเลยค่ะวันนี้มากินกันเลยเนาะค่ะก่อนอื่นเฮากะสิแกะแทนแป้งมันนี่แช่น้ำก่อนเลยจ๊ะแช่น้ำจ้าเมนูวุ่นมากกินได้จ้าแหนมเนื่องเพราะว่ามันมีผักหลายได้กินผักหลายเพราะว่าเมนูวุ่นเป็นคนมากกินผักได้จ้าวันนี้ก็สิกินกับลูกสาวได้จ้าแล้วว่าบ่อยากออกกล่องคือเก่าล่ะจ้ะเมนูวุ่นมากกล่องออกผู้เดียวอีกคือเก่ามื้อนี้จ้าไม่กินกันเลยเนาะค่ะเนาะกินผักก่อนก็ได้สวดถึงเดี๋ยวห่อก่อนเลยจ้ะห่อผักก่อนซ้ำรอแผ่นมันอ่อนนะจ้ะใส่แหนมจ้ะใส่มะม่วงจ้ะใส่พริกกระเทียมแตงจ้ะกิ่มไส้จ้ะทำยังไงเลยจ้าไปซื้อมาเฮ็ดกินได้เด้อจ้าผู้ใดผ่านไปทางแมคโครโลตัสสิมีขายเด้อจ้าจ้าแผ่นแป้งอ่อนแล้วเฮาสิลองกินกับแผ่นแป้งดูแล้วจ้ะบัดนี้เฮาทำยังไงเลยจ้ะใส่แผ่นแป้งลงไปใส่แหนมเนืองค่ะบักแตงบักม่วงบักพริกกระเทียมคือเก่าจ้ะจ้ะทำยังไงเลยจ้ะกิ่มหัวลงไปจ้ะปากกว้างๆด้วยจ้ะจังสิเข่าปากล้มจ้าชิ้นปอมจ้ะขอพี่เรื่อยๆม
พริกแล้วถ้ามีแน่เลยจ้ะใส่แผ่นแป้งเยี่ยมจ้ะแป้งซี่ป้อมจ้ะใส่สุพักก็ได้แล้วจ้ะมันค่ำไงกินกับเอาหวดน้ำจิ้มจ้ะมันแซ่บน้ำน้ำจิ้มนี่แหละจ้ะข้างหนูนี่ทุกคนมาแทนแป้งกับห่อตะพักก็ได้แล้วจ้ะตะพักห่อเลยก็ได้มันอ่อนเลยหรอได้กินยืนดิแป้งก็มาเพื่อจ่าแหนมเนื้อเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มักกินฟอกที่ดิบดอกบ่มื้อเดียวครับเขาจะเพิ่นว่าซิ่มมันให้ซิ่มซิ่มได้อยู่แต่ว่าให้กินบ่แล้วครับเขาว่าซั่นเพิ่นว่าพอคำนี้แน่เลยจ้ะใส่น้ำจิ้มหลายก็จะแซ่บเลยจ้าขนาดถ้าตื้นความจ้ะหอมกระเทียมแป้งจ้ะกระเทียมปลอมใส่จ้ะมะม่วงกระเทียมจ้ะเริ่มเทสแล้วค่ะเทสลูกพริกแหนมแป้งข้ามนิดหน่อยนะจ๊ะให้ข้ามใหญ่ข้ามใหญ่มันตาส่วนจ้าก็ถ้าห้องแปลงจะเป็นแบบนี้จ้ะได้กิน
ผัดกับน้ำกลสิข้ามน้อยสำหรับคนที่อยากอายกินข้ามไงนะจ๊ะแต่ว่าเมนูบ่อายจ้ะข้ามไงเธอเลยแซ่บข้ามนิดหน่อยเพื่อนเทศจังสี่ละจ้ะสำหรับคนที่อยากอายอ้าก้วงมะม่วงกระเทียมพริกที่เด็ดแหนมก็ได้แล้วจัดสำหรับผู้แบบว่าประกาศทำไงกล่วงแต่น้ำจิ้มแล้วก็ห่อมาอย่างนี้ค่ะจ้าก็จะได้ทำเล็กๆแบบนี้กินจ้าดูครับตอนนี้กล่วงจะแล้วจ้าเสียงรถดังแห้งเลยค่ะไม่ต้องพูดว่าแห้งแล้วก็เสียงรถก็ดังแห้งคือเราจะสื่อถึงเสียงเราปุ๊บเหรอจ้ะกินมาพี่ชุบซ้ำในกับเพชรเนื้อแล้วหรอ
ไม่เป็นไรเอาขึ้นมาละถ้าป้ามายุ่งวะคุณพ่อแม่ทำคิดอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียกก่อนนะคะเราจะมาพบกันคลิปมาคลิปต่อไปนะคะเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะที่ลืมอะไรก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเข้ามาชมนะคะช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ